หลังจากที่ส.ส.พรรคไทยสร้างไทยทั้ง6คนโหวตลงคะแนนเสียงเห็นชอบให้นางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีล่าสุดคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยโพสต์เฟซบุ๊กว่าดิฉันและผู้บริหารพรรคไทยสร้างไทยขอยืนยันว่าพรรคไทยสร้างไทยเรามีจุดยืนรักษาอุดมการณ์ประชาธิปไตยและทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านที่ซื่อสัตย์ต่อเสียงของประชาชนและต้องปฏิบัติตามมติของพรรคฝ่ายค้านร่วมดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคไทยสร้างไทยควรมีจิตสำนึกต่อการทำหน้าที่อย่างสุจริตในฐานะพรรคฝ่ายค้านในสภาการลงมติเห็นชอบการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากพรรครัฐบาลในวันนี้ถือว่าเป็นการขัดต่อจุดยืนและอุดมการณ์ของพรรคไทยสร้างไทยและผิดมารยาทในการทำงานร่วมกับพรรคฝ่ายค้านซึ่งในเวลา 14:00 น.จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาการกระทำของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคไทยสร้างไทยที่ขัดต่อหยุดยืนและอุดมการณ์ของพรรคไทยสร้างไทยจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบในเบื้องต้นโดยหลังการประชุมกรรมการบริหารจะมีการออกแถลงการให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบและต้องกราบขอโทษต่อพี่น้องประชาชนสำหรับการกระทำของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อเสียงของประชาชน